อ่ะคำถามนี้ก็น่าสนใจดีนะครับจากคลิปเนี่ยแหละ Book Office หุ้น Advice ก่อนลงทุนต้องดูนะอันที่เราไปทำ CV กันละเอียดเลยนะอยากให้ไปดูถ้าใครแบบสนใจนะก็คือแบบไปดูหน้าร้านไปคุยกับผู้บริหารคุยกับผู้บริหารหลายท่านด้วยไปดูโกดังอะไรอย่างนี้ละเอียดเลยนะครับมากเลยทีนี้เขาถามว่าทำไม Advice อยากเข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่สาขามากกว่า300สาขามียอดขายก็ดีเออทำไมอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยอันนี้จริงต้องถามผู้บริหารป่ะไม่ได้ถามพี่มันดูอันนี้มันคือวัตถุประสงค์ของบริษัทเลยนะนะครับก็เบื้องต้นเนี้ยพี่คิดว่าก็อาจจะลองอ่านตัวไฟลิ่งดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะเอาเงินไปทำอะไรนะครับพี่คิดว่าอย่างนี้เบิร์ดพี่คิดว่ามันก็ต้องฟอลโล่ตามจุดประสงค์ของเขานั่นแหละใช่ไหมครับเราแล้วนี่แล้วพี่จำได้ป่ะเขาเออเราก็ลืมถามนะก็เขียนไว้แล้วเดี๋ยวพี่ขอเปิดดูก่อนพี่จะจำไม่ได้ละนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้จุดประสงค์ที่มาระดมทุนเนี่ยคือจำได้ตอนสัมภาษณ์เขามีพูดทำนองว่าเอามาปรับปรุงใช่ระบบเขาอะด้วยใช่เออมีอันนี้อันหนึ่งเอาไปคำถามต่อไปก่อนนะแม่เดี๋ยวพี่ย้อนกลับมาเดี๋ยวเมื่อเปิดได้เฉยเลยอืมช่องเราแตกต่างปล่อยเดดแอร์ก็ปล่อยเดดแอร์นะทุกคนจะได้ลุ้นไปด้วยกันเปิดแล้วเปิดไฟแล้วครับจุดประสงค์วัตถุประสงค์การใช้เงินนะครับก็เขาบอกว่า1นะครับนะ1นะครับลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทซึ่งรวมถึงการขยายสาขาของบริษัทและการปรับปรุงสาขาเดิมนะครับใช้เงินประมาณ110ล้านบาทนะครับ2 110ล้านบาทใช่2เนี่ยชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน250ล้านออมมีเงินกู้ด้วย250ล้านนะครับแล้วก็3คือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสินค้านะครับและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอีก117ล้านนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อ4ลงทุนปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีก50ล้านอันนี้มันจะมาอัปเดตตอนที่ ได้ราคาหุ้นเรียบร้อยแล้วเบิร์ดมาอัปเดตไปว่าที่พูดไปเมื่อกี้ตอนแรกมันก็ไม่มีเบิร์ดไอ้ตัวเลขนี้มันจะเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเนี่ยมันอัปเดตวันที่17มกราคมนี่เองไม่กี่วันเอง10วันที่แล้ว9วันที่แล้วพอราคาเพิ่งสรุปพอราคาสรุปปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้จำนวนเงินที่แน่นอนใช่ไหมครับก็ประมาณเมื่อกี้เข้าใจละก็คือไปสรุปราคาจองหุ้นมาก่อนถึงจะได้จำนวนเงินที่แน่นอนก็จะมาปรับตัวเลขที่เราไปใช้ใช่ข้อโจใหม่ต้องไม่งั้นตอนแรกมันจะรู้แค่จุดประสงค์ว่ามี4ข้อแต่เราจะไม่รู้ตัวเลขอืมตัวเลขเพิ่งอัปเดตเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาอืมโอเคอ่ะประมาณนี้ก็ตามนั้นนะครับนั้นก็ค่าชำระเงินกู้ได้นะครับก็กำไรก็น่าจะเพิ่มขึ้นเพราะดอกเบี้ยจ่ายลดใช่ป่ะประมาณนี้ก็น่าจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นประมาณนึง210ล้านก็ท่านเลสเซว่าดอกเบี้ยสัก 3% ต่อปีสมมุตินะสมมุติขึ้นมามั่วๆนะ50ล้านบาทใช่ป่ะคูณ 0.03 ก็อาจจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยประมาณสัก7 8ถึง10ล้านประมาณนี้ 3-4%ก็นิดหน่อยเป็น10ล้านแล้วมันมีข้อดีอย่างอื่นไหมถ้าเราสมมติเราสวมหมวกเป็นเจ้าของเหตุผลที่เราอยากเอาเข้าตลาดหุ้นอันนี้เขาก็เป็นค้าปลีก IT ใช่ครับเป็นอันดับ1ไม่ใช่เจ้าแรกเลยนะมีคอมเซเว่นก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าแรกแต่เป็นอันดับ1เออแต่เป็นอันดับ1ใช่แล้วก็เก่งในเรื่องของ standaloneถามว่ามีข้อดีไหมพี่ว่ามันก็มีหลายข้อนะข้อแรกเนี่ยคือการเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นเนี่ยเบิร์ดมันก็ทำให้บ
บริษัทเนี่ยต้องมีความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้นเบิร์ดดังนั้นเนี่ยทุกบริษัทเลยนะที่เอาตลาดหุ้นเนี่ยต้องมีข้อนึงเสมอเลยเขาเรียกว่า internal audit มี internal audit มี external audit ก็คือมีคนมาตรวจสอบนั่นเองใช่บ้าแสดงว่าพูดตามตรงว่านอกเหนือจากเงินทุนนะครับมันก็สามารถทำให้เขาเนี่ย exit ได้จริงๆนะครับ exit หมายว่าเจ้าของเดิม exit แต่ว่าก็สามารถที่จะจ้างผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาบริหารได้แล้วก็มีระบบตรวจสอบไงใช่ไหมคือข้อดีนะครับประมาณนี้แล้วก็สองนี่ก็ได้เรื่องของภาพลักษณ์ชื่อเสียงนะครับสมมติบริษัทต่างชาติเนี่ยนะครับเวลาจะมาซื้อของจะมาร่วมหุ้นทำธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นบริษัทนอกตลาดเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มั่นใจเบิร์ดคือต่างชาติเนี่ยเขาค่อนข้างเชื่อมั่นเชื่อถือในระบบพวกกลต.มากมากนะครับว่าโอเคเชื่อถือได้ประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยการที่บริษัทเนี่ย listed อยู่ในบริษัทตลาดซับเนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วไงที่บอกเมื่อกี้มันมี auditor ใช่ไหมมันมีแบบ big four มันมีโลกตรวจสอบไงเบิร์ดนะต่างชาติเขาก็สบายใจด้วยนะครับก็ทำให้ชื่อเสียงภาพลักษณ์เนี่ยมันดีขึ้นทำการค้าการขายทำธุรกิจเนี่ยกับต่างชาติก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแน่นอนนะครับเท่าที่เคยคุยมาเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยได้ประโยชน์ดีขึ้นหมดเลยในภาพในเรื่องนี้อืมแล้วก็สามารถที่จะระดมทุนนะก็คือทำให้ประหยัดต้นทุนเพราะว่าในอุตสาหกรรมตัวสินค้าไอทีเนี่ยมาร์จิ้นต่ำมากใช่ไหมอัตรากำไรต่ำมากดังนั้นเนี่ยการที่ต้องไปกู้เงินเนี่ยมันทำให้กำไรมันหายเยอะนะแต่ถ้าได้แหล่งเงินทุนมาใช่ไหมครับมาใช้อย่างเงี้ยชำระนี้ตั้ง250ล้านนะก็เยอะเหมือนกันนะครับประมาณสักครึ่งนึงเลยอ่ะเกือบครึ่งนึงเลยอ่ะนะของเงิน IPO ที่ได้มานะครับก็น่าทำให้ลดดอกเบี้ยได้ประมาณนึงนะครับประมาณนี้ก็แล้วเพิ่มผลประกอบการที่ดีขึ้นได้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต่ำลงสามารถออกหุ้นกู้ได้ประมาณนี้โอเคก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้ครับมันก็มีหลายจุดประสงค์ไงใช่ไหมใช่ใช่